เอ้ยว่าไงแจ็คกี้แกนี่มันตื่นสายจริงๆเลยนะวันๆก็ไม่เคยจะช่วยงานพ่อเลยนะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตของแกจะเอายังไงฮะตามหน่อยผมก็อยากกินเหล้าเป็นวันนั่นนี่พูดมาได้ยังไงกินเหล้าไปวันๆไม่คิดถึงอนาคตบ้างหรือไงวะผมไม่คิดชีวิตผมติดแต่ไซเรนติดไซเรนบ้าอะไรของแกวะเนี่ยฮะมาทำงานช่วยพ่อที่อู่นะต่อจากนี้ไปอ่ะจะได้มีตังค์ใช้ไม่งั้นเองต้องไปนอนข้างถนนแล้วล่ะวันนี้ที่ผมมาผมจะมาบอกล่ะเอ้ยเองจะไปไหนวะผมจะไปตามทางของผมแกคิดดีแล้วเหรอแจ็คกี้เอางั้นก็ได้ผมขอแค่อย่างเดียวคือรถคันเก่าของพ่อมีปัญหาไหมอยากได้ก็เอาไปซื้อถ้าไม่ใช้อยู่แล้วสำหรับการแค่นั้นแล้วก็เอาไปเลยโอเคขอโชคดีแล้วกันนะไปตามทางของแกซะแค่เป็นรถคันนี้ฉันก็จะทำอะไรก็ได้เอ้ยนี่นายได้รถมาแล้วเหรอแจ็คกี้เออใช่เอาไงต่อดีพวกเราไปที่อู่ของฉันแล้วเราจะโมดิฟายกันใหม่แล้วเราจะลงแข่งคืนนี้ได้ไปกันเลยนายชอบสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้ที่มันแสบๆที่ขี่บนถนนแล้วคนมองเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้เลยไปดูรถของนายกันก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่แอร์นายเอาอะไรมาเนี่ยกัญชาของพ่อฉันเองนายจะสูบไหมลองสิเดี๋ยวลองเอามาสูบแล้วก็เอาไปทำทุนกันวันนี้ฉันน่าจะพ่นสีให้แล้วน่าจะเปลี่ยนยางให้ก่อนด้วยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่ามันพอที่จะแข่งกันได้ไหมนายมาเปิดกระโปรงหน้ารถให้ดูหน่อยสิโอ้นี่มันเครื่องแรงเลยนี่ไปหามาจากไหนเนี่ยนี่เป็นของพ่อฉันเองมันเคยแอบเอาไปแข่งหลายรอบไปกินขนมเพียบเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ดิฉันจัดการให้แยกย้ายกันเดี๋ยวไปนอนกันเลย